สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่เกม Standy Deep นะครับพาร์ทที่67แล้วนะครับเราพาร์ทนี้เนี่ยก็มีเรือแล้วนะครับเดี๋ยวเนื้อย่างย่างมาตั้งนานแล้วนี่ว่ะอุ๊ยเสร็จพอดีโอ้ยนะครับพาร์ทนี้เราจะออกทัวร์เกาะกันเลยนะครับถ้าเรียกว่าไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวเพราะเรามีเรือผมเรือสำราญใจแบบนึงต้องเคลียร์ของก่อนครับตอนนี้ของมันเต็มเยอะนะครับเอาไปเก็บแล้วก็ไปเก็บเนื้อย่างเสร็จหมดแล้วเก็บกินนะครับตอนนี้หลอดเลือดเรามีโคตรน้อยนะครับทำไมมันไม่เจนสักทีวะเนี่ยมันไม่อยากกับเพิ่มเลยอ่ะเออช่างมันเอาเป็นว่าเราก็รอเวลาไปแล้วกันครับแป๊บนึงเซฟก่อนแล้วก็ดับไฟด้วยเปลืองฟืนครับเราจะไปหาของที่เกาะอื่นนะครับโดยที่ว่าเราต้องพากล่องอื่นไปด้วยนะครับเพื่อเอาไปใช้ในการเก็บของอย่างที่อื่นด้วยนะครับพาหนึ่งกองก็ถ้าเขาว่าเพิ่มช่องเก็บของไปถึง3ช่องนะครับก็จะดีแบบนึงเก็บเครื่องยนต์ไปโอเคแล้วก็เอาไป2กล่องก็พอครับ2กล่องที่ว่างอ่ะนะกับกล่องนี้โอเคครับ2กล่องนี้ว่างนะครับเก็บเอาไว้พาเอาไว้ใส่ของอย่างอื่นด้วยโอเคไปแล้วเรือเครื่องอยู่นี่เดี๋ยวจะพาถังน้ำมันไปด้วยคือน้ำมันหมดกลางทางแล้วรู้เรื่องสวยเบยเซฟก่อนครับหนึ่งเซฟเอาเซฟเอาแล้วครับไปเกาะข้างล่างกันนะครับข้างล่างเนี่ยจะมีอยู่อีกประมาณ 2-3 เกาะครับที่ว่าเรายังไม่ได้ไปนะครับรู้สึกนะถ้าเกิดจำไม่ผิดไปครับไปครับมาถึงแล้วเกาะนี้เราเคยมาอย่างวันนี้ไม่รู้ว่าเคยมาหรือยังครับของอย่างนี้ต้องพิสูจน์กันโดยการไปดูครับดูว่ามีกล่องบนเรือหรือเปล่ามีครับมีแสดงว่ายังไม่เคยมาเยี่ยมยอดกระเทียมดองฮึสเดี๋ยวกระโดดปีนสิปีนสิเฮ้ยอุ้ยมันไม่มีประตูอยู่แล้วครับโอเคเจอสังกะสีขอบคุณครับไฟฉายเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวคงไม่ได้ขึ้นมาได้ใช่ไหมขอคนอีกตู้ก่อนตู้อ้าวตู้ไม่มีวิ่งแล้วเดี๋ยวออกก่อนติดโอ้ยฉลามน่ากลัวข้างหลังมันมีอะไรไหมข้างหลังไม่มีครับโอเคไปเรือลำนู้นต่ออุ้ยอุ้ยจะอยู่บนน้ำเด็ดขาดเลยนะครับเดี๋ยวโดนเด็กมีมอร์ฟีนครับโอเคแล้วก็ถังน้ำมันโอ้จำเป็นอยู่พอดีเลยครับเพราะว่าเราเจอเรือแล้วไงโอเคเราทิ้งกล่องไป1กล่องครับแล้วก็เก็บของเข้าไปมอร์ฟีนนี่แล้วก็ถังน้ำมันนะครับโอเคที่เหลือเก็บนะครับเก็บพวกผ้าอะไรนี่เก็บครับตอนนี้ช่วงฟาร์มของครับก่อนนี้เรายังไม่เคยมานะเดี๋ยวถือมีสเปียร์กันด้วยเผื่อเจองูครับงูนี่มันตัวร้ายเกาะนี้ของน้อยนะครับของไอ้พวกที่ว่าเป็นถังอะไรเงี้ยครับสังกะสีอะไรเงี้ยมีน้อยแฮะแทบจะไม่มีเลยอุ้ยเอ้ยไอ้โจรกูจะตายอยู่แล้วโชคอีกทีก็เหลือ2หลอดแล้วเนี่ยโอ้ยไม่ฆ่าแล้วไปเกาะอื่นต่อเลยเมื่อกี้ฉลามด้วยไม่กล้าลงครับไม่กล้าลงรีบๆเลยขึ้นปิดไปโอ้ยไหนวะเฮ้ยโถฆ่าเลยดีกว่าอย่างนี้ไม่เป็นไรพอฆ่าได้อยู่ถ้าเกิดมันมาให้เห็นบ่อยๆอ่ะนะบ่อยๆอ่ะนะมาอย่าว่ายหนีละกันคืนว่ายหนีเดี๋ยวมันเอาไปครับรับรองว่าเปลืองมันเอาหายไปเลยเดี๋ยวลูกสเปียร์กันเนี่ยเอ้ยอยู่ไหนแล้วขึ้นมาสิโว้ยนั่นแหละโชคเดี๋ยวขอเป้าที่แน่นอนนะเป้าที่แน่นอนไม่ยิงสุ่ม4สุ่ม5เพราะว่าลูกสเปียร์กันเนี่ยเรามีจำกัดครับโชคกระตุกโชคตายยากตายเย็นจังวะนี่ร่างกายเองทำด้วยอะไรเนี่ยเหล็กเหรอหรือไทเทเนียมไทเทเนียมอื้อ
กระตุกกระตุกเดี๋ยวจะหมดอยู่แล้วเนี่ยไหนนุ่นนุ่นนุ่นโอ้ยปักเต็มหลังเลยน่าสงสารแฮะเฮ้ยไม่ได้ครับไม่ได้มันต้องฆ่าครับของนี้มันต้องฆ่าเดี๋ยวๆมันก็สายจริงเว้ยเรือไหนไหนมา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 ถ้าทางมันจะตายแล้วครับมันจะตายก่อนหรือลูกเสียกันผมจะหมดก่อนอันนี้ก็ไม่รู้นะครับเสี่ยงดวงอ้าวหายเฉยนุ่น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 โถโอ้ยไม่ตายอีกอะจะอึดไปไหนวะเนี่ยยิงไปหลายดอกเลยครับลูกเสียกันจะหมดแล้วเนี่ยไปไหนแล้วไปไหนแล้วมีแต่กระบี่อย่าทำให้ตกใจสิครับฮัลโหลฮัลโหลนู่น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 ใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อยใกล้อีกนั่นแหละโดนตายโอ้ยปราบฉลามได้เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นมือก่อนอุ๊ตายตายโอ้ลืมเปลี่ยนเป็นมือครับไปยินก่อนเดี๋ยวคงไม่ใช่ลูกมันมานะอ้าวของเต็มอีกแล้วแต่ขอทิ้งกล่องก่อนครับคงไม่บั๊กหายอีกใช่ไหมเฮ้ยเรื่องนี้ขอเลยแล้วกันนะมันเป็นอะไรที่โหดร้ายมากครับทิ้งแล้วกล่องหายเนี่ยข้างในกล่องก็มีของด้วยครับมันเจ็บปวดรู้เปล่าเจ็บปวดรวดราวเอาไปเก็บไปใช้ยังไม่จำเป็นตอนนี้เก็บมาครับไปผู้ฆ่าหลามกลับมาแล้วออบบีแบกกลับมาแล้วครับมาลักฟังลูกเมียเขาด้วยเต็มหลังเลยครับลากขึ้นฟังครับเราต้องทำมีดด้วยนี่ว่าเพราะว่าเราไม่ได้พามีดมาผมไม่ได้วางแผนที่จะฆ่าฉลามครับไม่งั้นก็แล่เนื้อมันไม่ได้โอเคเดี๋ยวเก็บลูกเสียกันคืนก่อนครับตายแล้วก็ขอเอาคืนละกันนะครับปักเต็มตัวเลยน่าสงสารเอาตัวยิงมันเองนี่ว่ามีอีกไหมอ๋อนี่โอเคน่าจะหมดแล้วปัญหาคือเราจะแล่เนื้อมันต้องคราบมีดก่อนครับมันไม่ใช่ปัญหาแหละคราบง่ายอยู่นะก็ไม้สติ๊กหนึ่งแล้วก็หินเดี๋ยวหินสโตนทูสโตนทูใช้หิน2ก้อนในการคราฟนะครับเราจะแล่เนื้อแล้วก็เอากลับบ้านไปด้วยพวกไอ้เนื้อฉลามเนี่ยมันเป็นเนื้อระดับมีเดียมนะครับเนื้อเนี่ยมันก็มีคุณภาพที่ต่างกันนะสังกะสีพลาดไปได้ยังไงวะเนี่ยถ้าเกิดเป็นเนื้อปลานะครับคุณภาพเนี่ยจะเป็นเนื้อระดับธรรมดานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเนื้อฉลามเนี่ยมันจะเป็นระดับไฮหรือว่ามีเดียมวะเป็นไฮแหละไฮหรือมีเดียมไม่รู้เดี๋ยวค่อยแลกก่อนอีกทีละกันนะครับผมก็จำไม่ได้แล้วนะแลกก็รู้เองครับซึ่งมันจะกินแล้วก็เพิ่มหลอดอาหารเยอะกว่าเนื้อปลาธรรมดานะครับครับโอเคแล้วก็ครับมีดฉลามรอนานไหมมาแล่เนื้อแล้วรู้สึกว่าจะแล่ได้2ชิ้นนะครับได้2ชิ้นครับโอ้ตอนแรกจะเป็นหนังนะครับมันจะมีหนังกับเนื้อทิ้งแล้วก็เอาหนังไปใส่ก่อนครับแล่อีกเสียงชูเสียงออกน่ากลัวหน่อยครับเอาเยี่ยวเยี่ยวได้หนัง2ได้เนื้อ2เอาเป็นหนังซะงั้นนี่เป็นเนื้อแล้วเอาหนังไปเก็บแล้วก็แล่เนื้ออีกมันจะเป็นเนื้อชิ้นใหญ่นะครับนี่เป็นไงมันเป็นชิ้นใหญ่อ๋อได้3ชิ้นครับได้3ชิ้นเย้กระตุกทีนึงก็สลายกลายเป็นผุยผงเอากล่องมาวางไว้แล้วก็เอาเนื้อไปเก็บไปถังด้วยสังกะสีอยู่กล่องไหนละกล่องนี้ป่ะไม่ใช่กล่องนี้แหละกล่องนี้เก็บโอเคแล้วก็เก็บไปต่อ
ไปเกาะอื่นต่อเกาะนี้เราล่าฉลามได้นะเพได้เนื้อเอากลับไปกินแล้วได้เนื้อชิ้นใหญ่เอากลับไปกินที่บ้านแล้วครับไปต่อไปต่อเกาะนู้นเราไปแล้วนะครับเอ้ยเกาะนู้นมันเป็นเกาะเล็กเราไม่ไปอ่ะเอ้ยลำนี้ยังไม่ได้ขนนะครับแต่ว่ามืดแล้วฮะไฟฉายอยู่กล่องไหนแล้ววะอู้อุ้ยน้ำลึกจังอุ้ยเดี๋ยวขอหาไฟฉายก่อนมันมืดแล้วครับนี่เก็บเปิดตรงนี้มีกล่องนี่ไงมีเครื่องยนต์แล้วก็นี่ครับเจออีกแล้วพวกเครื่องยนต์แต่ก็ไม่เจอไอ้ที่สูบนะครับที่สูบนี่มันของแรจริงๆหายากหาเย็นมากมาถึงแล้วมีเรือ2ลำครับแล้วก็เกาะนู้นก็เกาะใหญ่ด้วยแต่ว่าผมคิดว่าเราน่าจะพักที่เกาะนี้ก่อนนะครับพักก็คือนอนข้ามวันก่อนนะมันมืดแล้วก็เดินทางลำบากแล้วก็เสียวเจองูด้วยครับงูฉกอีกทีนี่ก็เลือดลดแล้วฮะหลอดหนึ่งเอ้ยมีกล่องนี่มีลูกบอลด้วยครับเดี๋ยวผมจะสร้างการขยายฐานเรือนะครับเดี๋ยวผมจะทำการขยายฐานเรือให้ดูนะว้าวอาหารอาแรเทมครับอาแรเทมเพิ่งเจอไปกระป๋องที่2แล้วก็ไอ้นี่อีกแหละฉมวกแอนติบิโอติกไฟฉายไม้แพลงแล้วก็เครื่องยนต์ถ้าเกิดจะให้พูดนะจำเป็นแต่แอนติบิโอติกครับกับไม้แพลงแต่เก็บไม่ได้แฮะแล้วก็ไอ้นี่ด้วยลูกบอลเดี๋ยวขอเคลียร์ของก่อนนะของรู้สึกเริ่มลงอีกแล้วทิ้งให้หมดเลยไปกล่องนี้ไม่ต้องจัดการเอาถังมาแล้วก็ไปยัดใส่ในนี้แทนไปอันนี้ใส่มีดไปกับแอนติบิโอติกตรงนี้ครบหมดโอเคยังไงกล่องเนี่ยเราก็ต้องเก็บนะครับของอย่างอื่นเนี่ยเราไม่เก็บก็ได้นะแต่ว่ากล่องเนี่ยเราต้องเก็บนะครับยังไงก็ต้องเก็บเพราะมันเอาไปใช้เป็นกล่องเก็บของที่บ้านก็ได้นะครับโอเคไอ้นี่ก็ต้องตัดเอ้ยทุบครับทุบแล้วก็รู้สึกว่าเอาครับเลยละกันเมื่อกี้มีเชือกอยู่เห็นเชือกอยู่น่าจะอยู่ที่กล่องนี้แหละกล่องไหนสักกล่องนะครับที่เราเก็บมานี่ครับแล้วก็ไหนวะอยู่ไหนแหละขยายฐานเรือนะครับนี่มันฟาร์มมิ่งนี่ใช้เชือก1แล้วก็ใช้บอล5ใช่ต้องมีค้อนก่อนด้วยโอ้ลืมค้อนไปเลยครับสวยแล้วตู่ลืมค้อนเนี่ยลืมค้อน1 2 3เก็บได้3กล่องแต่มีอยู่5กล่องอ่ะ1 2 3อ่ะเก็บได้เพิ่มอีกกล่องนึงครับแต่ก็ไม่พออยู่ดีชิบหายแล้วทิ้งไฟฉายไปดีกว่าไปๆๆเพราะว่าเรามีไฟฉายอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวทิ้งกล่องก่อนดีกว่าเดี๋ยวต้องสำรวจอีกขี้เกียจเก็บใหม่ในกล่องไปดูในลำนู้นก่อนนะครับกับลำนู้นด้วยว่ามันมีอะไรผมว่าคงต้องกลับบ้านแล้วครับของเต็มอีกแล้วเต็มแม่งโคตรไวเลยมีลูกบอลด้วยโอ้โหลูกบอลยิ่งจุไม่ค่อยไหวแล้วเนี่ยดันมีมาอีกอุ้ยวิตามินครับของดีครับของดีแล้วก็ผ้าอีกแล้วใบพัดเบนเดดอุ้ยน้ำทะเลสูงขึ้นหรือไงของที่อยู่ในเรือนี้เราไม่เอานะครับแต่เราจะเอากล่องบนนี้มานี่เอาไม่ได้ซะงั้นยัยมันมาอีกแล้วมันจะอะไรกับกูนักหนาเนี่ยไอ้หลามปล่อยกูไปเถอะโอ้ยลืมพาค้อนมาด้วยครับคือผมไม่ได้คิดที่จะสร้างเรือในตอนไปหาของบนเกาะอื่นเลยนะครับก็เลยไม่ได้เอาค้อนมาเตรียมไว้โอเคเดี๋ยวลากกล่องขึ้นเกาะก่อนลากก็ขึ้นเกาะก่อนเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้ของเต็มครับไม่รู้จะเคลียร์ของยังไงแล้วเนี่ยทิ้งไปก่อนรู้สึกว่าจะยังมีเรืออีกลำนึงด้วยตายแล้วจะเคลียร์ไหวไหมเนี่ยทิ้งไว้1กล่องก่อนครับ
เอามีถังอีกเฮ้ยมีน้ำดื่มได้ดื่มน้ำก่อนนะอึกอึกจะได้ไม่เสียเปล่าแล้วก็ถือไฟฉายเอ้ยถังทิ้งไปกล่องทิ้งไปด้วยครับทิ้งไป3กล่องกล่องไหนที่มีถังเก็บไว้อ้าวอยู่ตรงนู้นหรอกเหรอรู้สึกมั่วโอ้ยของมันเยอะนะมาดูกล่องตรงนี้ก่อนตรงนี้เหมือนจะไม่มีกล่องครับเออดีแล้วไม่งั้นต้องเก็บของเพิ่มอีกตรงนี้มีผ้ามีผ้าหลายผืนเนี่ยผมว่าต้องเก็บแล้วแหละผ้าเนี่ยผ้าต้องเก็บแล้วส่วนถังตั้งไว้งี้ก่อนเดี๋ยวขอผ้าไปเก็บไว้ในกล่องครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าในกล่องจะมีผ้าอยู่นะไม่รู้กล่องไหนแหละมันมีผ้าอยู่ครับทิ้งไว้อ้าวไม่มีซะงั้นเดี๋ยวอยู่ในพวกกล่องพวกนี้แหละกล่องที่เรามีผ้านี่ป้อย2ผืนผมว่าเชือกคงต้องทิ้งครับไปแล้วก็ผ้าอันนี้ก็ทิ้งไปด้วย1ผืนไปปุ๊บแล้วก็เก็บลูกบอลไปเราต้องเอาขยายฐานเรือนะส่วนอันนี้คบเพลิงที่บ้านมีเป็นโหลแล้วไปทิ้งไปเลยต้องไม่ทุบไอ้ลูกบอลก่อนนะครับลูกบอลสำคัญนะครับเอาไปขยายฐานเรือบอกกี่รอบแล้วเนี่ยมันมีฉลามมาเฝ้าด้วยครับโอ้ยมันจะเข้ามาในเรือได้ไหมวะถ้ามันเข้ามาได้นี่ซวยหน่อยเฮ้ยเฮ้ยน้ำจมถึงหัวมันเข้ามาได้นะครับรีบเก็บเลยโว้ยรีบเก็บเลยโว้ยโอ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 ้ยเสียท้าโว้ยไอ้อดเด็กคืนนี้เองอดเด็กกูไปแล้วไปแล้วครับกลับบ้านดีกว่านะตอนนี้ของเต็มแล้วเคลียร์ยังไงมันก็เต็มครับดูดิครับดูยังไงมันก็เต็มอ่ะของมันแทบจะล้นไปเครื่องยนต์เราก็ทิ้งไว้นี่นะครับเพราะเรามีแล้วบอลไปเก็บกล่องเก็บ1 2 3 4 5ไม่พอเดี๋ยวมันมีถังอยู่มันมีกล่องที่ว่ามันมีที่ว่าเก็บถังอยู่ครับกล่องไหนแล้วที่เก็บถังไว้กล่องนี้ครับเอาถังไปใส่โอเคพอดีเป๊ะเลยนี่เป็นไงครับเคลียร์ของโคตรที่ถือไปฉายกลับบ้านครับกลับบ้านหลอดน้ำอาหารน้ำเริ่มหิวน้ำแล้วกลับบ้านก่อนเนี่ยเรืออยู่นู่นครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปประกอบเรือที่บ้านกันนะครับแต่ตอนนี้ขอกลับบ้านก่อนทางกลับบ้านอยู่ไหนแล้ววะลืมแล้วครับทางนี้โอเคเอาละครับคุณผู้ชมครับผมรู้สึกว่านะครับจะหลงครับตอนนี้มาอยู่ที่เกาะไหนแล้วก็ไม่รู้แฮะเดี๋ยวจะเป็นเกาะนู้นคือไม่เห็นเกาะอื่นๆเลยครับเดี๋ยวนะอย่างไรก็มาเกาะนี้ครับมีกล่องด้วยอีดันหลงมาในเกาะที่ว่าเรายังไม่เคยมาแต่ก็ไม่เคยเฮ้ยมียันต้องเก็บครับทิ้งกล่องก่อนเลยโอ้โหต้องเคลียร์ครับต้องเคลียร์ช่องเดี๋ยวดูที่ว่ามีช่องว่างไหมมีว่างหนึ่งต่อให้มันไม่ว่างเราก็ต้องให้มันว่างครับนี่มียางครับแล้วก็มีกล่องซึ่งตอนนี้ผมไม่อยากเจอสักเท่าไหร่นะครับโอ้มีอาหารเอ้ยพอเก็บได้อยู่นะแต่ข้างในเนี่ยดิไม่มีอะไรครับเป็นไปได้ด้วยเหรอเนี่ยไม่มีอะไรตรงนี้มียางเดี๋ยวค่อยก่อนเราจะดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมขอทำเชสเตอร์ที่นี่ดีกว่านะครับแล้วก็นอนมันซะที่นี่เลยมีกล่องตรงนี้ด้วยอู้มาเชเต้กับไม้แพลงของเต็มแล้วเต็มอีกครับเต็มจนไม่รู้มันจะเต็มยังไงเนี่ยตรงนู้นด้วยต้องระวังงูครับโดนชกอีกทีเลือดก็ลดหลอดแล้วตรงนี้น้ำดื่มได้โอเคขอบคุณมากกำลังหิวกระหายอยู่เลยตรงนี้แหละน้ำดื่มได้ด้วยอึ๊กอึ๊ก
ขอบคุณครับเก็บไปด้วยครับเก็บไปด้วยส่วนผ้าเราไม่เก็บครับตอนนี้ของมันจะเต็มจนไม่รู้จะเต็มยังไงแล้วเนี่ยคบเพลิงไม่เอาครับอาหารกับใบพัดนี่ทิ้งไปเลยเราไม่ประกอบเรืออีกแล้วครับเพราะแค่ไอตัวน้ำมันนี่ก็หายากปางตายอยู่แล้วไม่ยินเสียงไอ้หลามครับโอเคเคลียร์ช่องหมดแล้วครับต่อไปก็ไปเคลียร์ต่อเรื่องช่องเก็บของครับตอนนี้ค้นหมดแล้วนะครับก็ไปเคลียร์ต่อที่ช่องเก็บของครับเออเคลียร์ยังไม่เท่าไหร่ครับหลงทางอดีตปัญหาใหญ่เลยอาหารเก็บไม้แพงด้วยเอ้ยมีซ้ำ2กระป๋องเมื่อกี้นี่อาหารเอาไปใส่พอดีเป๊ะแล้วก็หากล่องใส่ไม้แพงไม้แพงเอ้าไม่มีเหรอไม่มีกล่องใส่ไม้แพงซะงั้นครับเฮ้ยผมคิดว่าตอนแรกมันน่าจะมีนะหรือว่าเราเผลอทิ้งกล่องหนึ่งเอาไว้บนเกาะหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะตอนนี้มี1 2 3 4 5 6 7 8 9 9กล่องมันครบเซตช่องเราเลยนี่ว่าตายแล้วเราจะเก็บไงเนี่ยเอ้ยแต่ว่าช่องว่างเยอะช่องในกล่องว่างเยอะแล้วก็ของไปใส่ได้ถ้างั้นนี่เอาไปใส่หมดเลยเสียงอะไรครับอย่าทำให้หลอนสินายไปอะไปหมดเก็บไปแต่กล่องครับเนี่ยเต็มโอ้ยมีแต่กล่องไล่ร้อมปัญหาคือบ้านตัวอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวขอสร้างเอ้ยตี 3:40 แล้วนี่มันจะเช้าเลยครับคงไม่ต้องนอนแหละนะขับเรือไปสัก 2-3 ก่อนเดี๋ยวก็เช้าแล้วครับเอาเป็นว่าเราขอหาทางกลับบ้านก่อนนะคุณผู้ชมครับผมเริ่มรู้สึกว่าเหมือนลืมอะไรไปบางอย่างแฮะมันโอ้ยกูลืมยังโอ้ยเกาะไหนแล้ววะไม่รู้เกาะนู้นหรือเกาะนู้นแล้วครับเกาะไหนแล้ววะเพิ่งมานึกขึ้นได้ครับไอ้บัดซบเอ้ยช่างมันครับลืมแล้วก็ต้องลืมให้ที่สุดครับลืมให้สุดๆไปเลยเมินแม่งเมินมันเลยครับหาทางกลับบ้านก่อนมาถึงแล้วครับถ้าเกิดเป็นคนจริงๆติดเกาะจริงๆเนี่ยกว่าจะหาบ้านเจอนี่ผมว่าคงจะหิวน้ำตายไม่ก็หิวอาหารตายไปแล้วครับโอ้ยกว่าจะถึงบ้านแสงอรุณยามเช้าโบกให้แล้วครับถึงบ้านทันทีโอ้ยไปครับกล่องทิ้งจะไม่รู้จะทิ้งยังไงนะเนี่ยกล่องไปควงกล่องเล่นแม่งเลยโอ้โหอย่ากะคนเก็บกล่องมาขายครับเซฟก่อนครับกว่าจะมาถึงนอนก็ไม่ได้นอนไหนๆก็มาแล้วครับมาครับปิ้งย่างอาหารโอชะก่อนอาหารโอชะไหนครับโอชะอยู่ไหนอีแล้วก็ต่อไปก็วางเนื้อมันให้มันอร่อยครับโอ้โหหิวเลยครับค่ำๆงี้ครับเหมือนกับเนื้อสเต็กครับเนื้อสเต็กแต่ไม่ใช่ครับมันแพงกว่านั้นครับมันเนื้อฉลามครับของดีครับของดีหิว เล่นตอนเที่ยงคืนครับเนี่ยโอ้ยหิวไส้กิ่วกิ้วๆจุดไฟหน่อยครับอย่าดูตอนกลางคืนนะครับดูแล้วหิวเลยเหมือนผมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเอามาม่ามาต้มกินอีกแล้วไม้เยอะนะครับสังกะสีก็รู้สึกว่าจะให้มาเยอะโอเคเรามาสร้างแพกันก่อนเลยละกันครับไหนก็ได้บอลมาเยอะเฮ้ยไม่ใช่มีบอลอีกถังด้วยเอาถังไว้ตั้งก่อนครับเผื่อวันนี้ฝนตกถึงจะแดดออกเปรี้ยงๆอย่างนี้ก็การสร้างนะครับแป๊บหนึ่งค้อนนี่อยู่นี่หายอยู่ต้องถือค้อนไหมครับแล้วก็กดสร้างต้องบอกขนาดนั้นเลยเอาไม่มีเชือกซะงั้น
แต่ไม่เป็นไรเรามีใบยูฆ่านี่ว่ะใบยูฆ่าไปวางเอาเอาใบยูฆ่าหายไปไหนแล้วนี่แล้วทำไมมันกลับมาหน้านี้ครับเนี่ยมีปัญหาอะไรมาเคลียร์กันได้โอเคหมดแล้วก็คราฟเรือนี่คราฟโอเคนี่ครับใช้บอล5ลูกกับเชือก1เส้นนะครับปุ๊บแล้วก็เอาไปวางใกล้ๆกับเรือนะครับแล้วมันจะต่อให้เองนะครับวางจนกว่ามันจะแบบว่านี่ย้ายไปติดเอาไว้เองครับเนี่ยครับอย่างเงี้ยแปะไปเลยครับเป็นไงครับกลายเป็นเจ็ตเลยครับกลายเป็นเรือเจ็ตเลยเรือติดปีกครับเรือติดปีกโอ้ยโอ้ยติดอีกข้างด้วยครับมันจะได้เสมอกันแปะนี่บาลานซ์กันแล้วครับแล้วก็ต้องไปหาเพิ่มอีกด้วยเพื่อให้มันขยายกว้างๆแล้วก็จะได้เก็บของได้เก็บของบนเรือได้เยอะๆนะเช่นเอากล่องวางบนเรือได้เลยอ่ะนะแต่ตอนนี้อาจจะวางลำบากหน่อยครับอาจจะวางแล้วแม่งจมเลยครับต่อไปก็สร้างฐานเรือใช้ไม้แพลงเลยละกันครับเรามีไม้อยู่รู้สึกมีอยู่2นะ2หรือ3ไม่รู้แล้วก็แปะนี่เอาอีกเอาอีกอ๋อมีอยู่3เอ้ยมีอยู่4นี่ไงครับได้พอดีเลยฐานเรือเป็นไงครับอ้าวสุดยอดแต่รู้สึกว่ามันจะหนักๆท้ายแฮะคราวหน้าต้องมาติดท้ายครับนี่เป็นไง ซึ่งความเร็วมันจะไม่ลดนะครับความเร็วมันจะไม่ลดแต่ว่ามันอาจจะแบบสมดุลมันจะไม่เท่ากันนะถ้าเกิดระวางเช่นระวางข้างขวาเนี่ยยาวกว่านะครับมันอาจจะเอียงแบบเอ้ยถ้าเกิดระวางซ้ายเนี่ยนะครับระวางซ้ายเยอะกว่านะครับข้างซ้ายมันก็จะเอียงนะก็คือมันจะจมแบบแผลบๆอยู่นะฮะมันจะจมๆบ้างอะไรเงี้ยครับเอ้ยเนื้อเก็บปุ๊บปุ๊บเดียวเดียวย่างแค่ชิ้นเดียวก็พอส่วนอีก2ชิ้นเนี่ยต้องเอาไปลมควันนะครับเพราะถ้าเราย่างเนี่ยเราต้องกินเลยนะมันจะอยู่ได้แค่วันเดียวครับแต่ว่าถ้าเราเอาไปลมควันเนี่ยมันจะอยู่ได้นานกว่าซึ่งต้องสร้างที่ลมควันอีกแล้วครับเนี่ยเหนื่อยไหนว่าที่ลมควันที่ลมควันไม่ใช่ฟาร์มิ่งนี่อยู่นี่ที่ลมควันก็ต้องสร้างแคมป์ไฟก่อนนะครับใช้ไม้4อีกแล้วแล้วก็หิน3ก้อนไม่มีปัญหาเดี๋ยวไปหามาเพิ่มก่อนนะครับรู้สึกว่าใบกัญชาจะงอกมาแล้วครับตัดใบกัญชามาก่อนแหมมีคุณเซลจังเลยนะครับว่าเรียกเปลี่ยนไปเรียกจากใบยูคาเป็นใบกัญชาใช่ครับมันเรียกง่ายกว่าแถมมันคล้ายๆด้วยครับดูดิครับสักใบไหมเอาไปยำๆยีๆอร่อยดีนะหรือจะเคี้ยวเลยก็ได้นะครับไม่ต้องเอาไปต้มแล้วโอ้เรานี่มันรู้ดีจริงๆต้องเก็บไปด้วยครับเพราะช่วงนี้เชือกต้องใช้เยอะนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องคราฟสเปียร์กันเพิ่มด้วยนะครับอุ้ยน้ำเต็มหมดทุกอันแล้วแฮะดีจุงต้องคราฟเพิ่มไหมเนี่ยตัดไม้ก่อนรู้สึกไม้ช่วงนี้ก็ขาดซะเหลือเกินเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมก็ไปฟาร์มไม้แล้วนะครับเนื้อย่างเสร็จแล้วครับแล้วก็เนื้อฉลามนะจะย่างนานกว่าเนื้ออื่นๆนะครับจะย่างนานกว่าเนื้อปลาหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าชิ้นมันใหญ่ไงดับไฟแบบคนใช้มือว่างโอเคครับต้องใช้มือดับไฟครับกินเลยเดี๋ยวอยู่ไหมแค่2เองกินเลยแล้วกันนะเดี๋ยวอันนี้ยังไม่ได้ย่างขืนกินไปนี่เสียของพร้อมกับอ้วกออกมาอีกหาไม้เพิ่มก่อนครับงูคงไม่ได้เกิดใหม่ใช่ไหมถ้างูเกิดใหม่นี่เสียวเลยครับคงยังไม่เกิดใหม่ครับโอเคเรือจะไม่เกิดอีกแล้วครับที่เกาะเราเนี่ยนะอาจจะไม่เกิดแล้วครับถ้าเกิดอีกก็ฆ่ามันอีกครับรู้สึกว่าเกาะเราตัดจนไม้เหี้ยนมาแล้วไงไม่เหลือไม้แล้วตัดจนเกลี้ยงเลยครับนี่ยังเหลืออันนึงโอเคครบเลยครับก็รวมยังเหลืออีกต้นนึงเก็บเอาไว้ครับเก็บเอาไว้สืบชาติตระกูลต่อไปนะลูกโอเคเก็บใบกัญชาไปแล้วก็คราฟเลยครับหินเรามีพอไหมวะพวกมันต้องใช้หินด้วยนะครับต้องทำคล้ายๆกับแคมป์ไฟอ่ะเนี่ยทำแบบเนี้ยครับแล้วก็ข้ามขั้นมาเป็นแบบนี้เอ้ยมันวางได้เลยเหรออ๋อมันคราฟได้เฉยๆแต่วางไม่ได้ก็คือเราต้องทำแคมป์ไฟก่อนนะครับเป็นไงฝนตกจริงๆด้วย
ทิ้งของก่อนเดี๋ยวถือทำไมใบหนึ่งอยากผีเหรออ้าวครับไม้ก่อนครับวางตรงนี้ตรงไหนดีครับเนี่ยต้องไกลๆห่างๆหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะจุดไม่ได้นะครับมันจะวางไม่ได้ต่อไปก็หินขาดจริงๆด้วยต้องหาหินก่อนแล้วก็นี่ได้คบเพลิงมาแล้วครับแคมป์ดีแคมป์ไม่ใช่คบรู้สึกเริ่มเมาครับเริ่มเมาแล้วก็เอาขาดไม้อีกไม้8เลยเหรอไม่ใช่ผิดอันนี้ต่างหากใช้ไม้3ครับเอาละแกไม่ต้องสืบพันธุ์แล้วไอ้ต้นสุดท้าย มันบอกอย่าตัดฉันไหนได้ยังนี่ได้สักทีเรียบร้อยแล้วครับแล้วไม่หันมาอยู่ฝั่งนี้วะเนี่ยซึ่งการลมควันนะครับจะนานกว่าการย่างนะครับนานมากๆนะครับเอ้านี่ไม่เข้าไปเลยเหรอไปใส่ไปครับใส่ไปอย่าดื้อแล้วก็จุดไฟครับการลมควันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับการย่างนะครับมันก็คือทำให้อาหารเนี่ยมันสุกโดยการใช้ความร้อนนะครับแล้วก็ควันก็โอเคผมสำหรับเกม Standard Deep นะครับพาร์ทนี้เนี่ยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้ต่อพาร์ทหน้า